จะได้ไม่ไม่มีเนาะถ้าอย่างนั้นเราคงจะสนุกกันหน้าดูครับตอนนี้นกปลาก็จ้าง3กลุ่มเข้าไป3 4 9แล้วครับนกฟ้าปทุมจะเปิดแต้มแรกได้หรือเปล่านะครับนกใหม่ทีม A ของผมเลยนะครับตัวนี้ผมมันขยันขันมากนะครับนกต่อผมขยันขันมากสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นกับเจ้าฟ้าปทุมกันนะคะดูซิว่าวันนี้ที่สุพรรณเราจะได้เฉลยกับใครไหมหรือตัวฟ้าปทุมกันยังไงก็ลุ้นให้กำลังใจฟ้าปทุมกันด้วยนะคะโอเคครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนึงนะครับพอดีอยู่ตรงที่เขาปั๊มน้ำพอดีนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปกับฟ้าปทุมเลยครับนี่ครับผมกำลังดึงอยู่นกป่ามาแล้วนะครับนกป่าต่อยให้เห็นครับนี่ครับนกป่าอยู่ในเฟรมแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆกับฟ้าปทุมเลยนะนะครับผมฟ้าปทุมกำลังดึงนกป่าอยู่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปตีไหมเสียงปั๊มน้ำค่อนข้างจะดังนะครับตีฟ้าปทุมไหมต้องขอโทษอาจารย์ทุกท่านนะครับผมตอนนี้ไมค์ผมยังซ่อมไม่เสร็จตอนนี้ก็ฟังผมไปเรื่อยๆก่อนครับมาแล้วครับมาแล้วครับเข้ามาแล้วครับผมเข้ามาใกล้ๆกับฟ้าปทุมแล้วครับดูนัวกันใหญ่นะครับวันนี้กระหังจะสังหารหรือเปล่าครับจะได้ไม่ไม่มีเนาะถ้าอย่างนั้นเราคงจะสนุกกันหน้าดูครับตอนนี้นกปลาก็จ้าง3กลุ่มเข้าไป3 4 9แล้วครับนกฟ้าปทุมจะเปิดแต้มแรกได้หรือเปล่านะครับนกใหม่ทีม A ของผมเลยนะครับตัวนี้ผมมันขยันขันมากนะครับนกต่อผมขยันขันมากผมก็เลยยกขึ้นมาเป็นทีม A เลยดันขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่เลยนะครับดูครับดูลุ้นไปกับแต้มแรกของฟ้าปทุมนะครับฟ้าปทุมจะทำได้ไหม
ตีแน่แต่ผมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมมั่นใจว่าตีครับโอ้หยอกอีกแล้วนกป่าหยอกอีกแล้วโอ้โหบินไปใส่ขอนแท้ๆครับบินขึ้นข้างบนใช่เลยตัวนี้จะลงมาไหมครับลงมาครับแต่ยังไม่ลงมาครับผมเดี๋ยวให้ดูครับถ้ามันขึ้นไปตรงไหนนี่ครับผมตอนนี้ผมกับเมียก็ลุ้นด้วยกันเนี่ยครับดีลามากเลยนกป่าตัวนี้ถ้าได้น่าจะตีให้เข็ดเลยข้ามมาแล้วครับข้ามมาแล้วข้ามจากฝั่งโน้นมาของบรรยากาศวันนี้ก็เป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแต่แดดก็ไม่แดดออกช่วงเช้าครับช่วงประมาณ8โมง9 8 7โมง8โมงครับพอตกมาประมาณ10โมงณตอนนี้นะครับก็นี่แหละครับเสียดายที่เราไม่ได้ยินเสียงนะนี่ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเจ้าฟ้าปฐมเปิดแต้มแรกครับผมโอ้โหลีลามากเป็นไงล่ะมึงทีนี้แก้วครับผมแต้มของเจ้าฟ้าปฐมแต้มแรกนะครับเป็นนกใหม่นะครับผมดันขึ้นมาชนเอครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวแต้มเฉลยของเขาแต้มแรกนะฟ้าปฐมครับครับผมโอเคครับผมนี่แต้มของเจ้าฟ้าปฐมนะครับผมนกเสียงอะไรผมก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกครับเพราะว่าอย่างที่เราได้ยินนะครับมันมีเสียงปั๊มน้ำอยู่นะครับผมก็ถือว่าตัวไม่ใหญ่เหมือนที่ผมเคยได้นะครับนกแถวป่าข้าวนี่มันจะตัวใหญ่ไม่มีบัวตรงบัวแต้มอะไรหรอกครับผมเป็นนกทั่วไปนะครับผมโอเคครับผมแต้มแรกของเจ้าฟ้าปฐมครับฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์ทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับผมช่วยกันกดติดตามช่องของเราหน่อยนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับผม
คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวยครับสวย